ไปติดตามเรื่องการเมืองกันนะครับใน Big Story วันนี้ครับตอนนี้ไปติดตามความคืบหน้าการลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีรายงานสดเข้ามานะครับล่าสุดขณะนี้จากคุณสุทธิดาปล้องพุทธาครับเชิญครับคุณสุทธิดาครับค่ะคุณจามอนคุณวรรณศิริคะล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเลือกนายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะด้วยคะแนน258ต่อ235เสียงงดออกเสียง1เสียงด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศสดๆของที่นี่นะคะเราไปดูคะแนนก่อนค่ะซึ่งคะแนนที่ห่างกันของนายชวนหลีกภัยกับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ตอนนี้คะแนนห่างกันเพียงแค่23คะแนนนะคะซึ่งทางด้านของคุณชวนหลีกภัยนำเสนอรายชื่อโดยคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐเป็นคนเสนอชื่อค่ะทั้งซึ่งคุณชวนหลีกภัยนะคะจะถือว่าเป็นการกลับมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งนึงนะคะในรอบ10ปีชวนหลีกภัยเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่เมื่อวันที่4สิงหาคมปี2529นะคะจนถึงวันที่29เมษายนปี2531ค่ะและครั้งนี้ก็ได้กลับมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในฝ่ายนิติบัญญัตินะคะเพราะว่าเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่จะทำหน้าที่รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วก็ยังเป็นตำแหน่งที่ต้องคุมเกมในสภาล่างรวมถึงการนั่งเป็นประธานรัฐสภาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่และรัฐธรรมนูญก็ยังเปิดโอกาสให้สว.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยดังนั้นประธานสภาซึ่งต้องทำหน้าที่ประธานรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะใช้เวลากว่า9ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ช่วงเกือบ10โมงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาจนกระทั่งล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกนายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาด้วยคะแนน258เสียงต่อ235เสียงงดออกเสียง1เสียงทำให้นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์แคนดิเดตชิงตำแหน่งต้องพลาดโอกาสนั่งตำแหน่งประธานสภาแบบชนิดที่เรียกได้ว่าคะแนนหายใจแบบรถต้นคอห่างกันเพียง23คะแนนค่ะส่วนบรรยากาศในห้องประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ราบรื่นเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากมีการประท้วงกันไปมาจนในที่สุดที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปจากการลงมติของสมาชิกนะคะว่าไม่ควรเลื่อนการประชุมในวันนี้ด้วยคะแนน248ต่อ246งดออกเสียง2เสียงทำให้เข้าสู่วาระการประชุมตามปกติต่อไปโดยเมื่อเข้าสู่วาระการประชุมก็มีการแจกซองและกระดาษให้สมาชิกเขียนชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาลงในกระดาษและขานชื่อส.ส.เป็นรายบุคคลเพื่อนำซองปิดผนึกที่ตัวเองเขียนชื่อนะคะมาหย่อนลงในหีบจากนั้นนายจิรยุห่วงทรัพย์ส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะคะก็ได้ขานคะแนนจนทำให้วันนี้สามารถได้ว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือนายชวนหลีกภัยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะนายชัยชิชอบก็ได้สั่งให้ยุติการประชุมในวันนี้และนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.นะคะเพื่อเลือกรองประธานสภาอีก2คนที่เหลือหลังจากที่วันนี้การประชุมนะคะสมาชิกได้ร่วมประชุมนานกว่า10ชั่วโมงค่ะซึ่งรองประธานสภาทั้ง2ตำแหน่งที่เหลือนะคะแคนดิเดตก็คือนายสุชาติตันเจริญที่จะเป็นที่จะมีการเสนอชื่อให้เป็นรองประธานสภาคนที่1นะคะจากพรรคพลังประชารัฐส่วนรองประธานคนที่2ก็จะมีการเสนอชื่อจากพรรคภูมิใจไทยก็คือนายสุภชัยโพสุซึ่งเป็นส.ส.จังหวัดนครพนมค่ะดังนั้นพรุ่งนี้ต้องกลับมาติดตามชมในเรื่องของการเลือกรองประธานอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรค่ะครับโอ้โหเรียกว่ารถต้นคอกันเลยทีเดียวนะคะ